มีคำถามนะคะอาบน้ำมนต์มีประโยชน์อะไรครับหลวงลุงก็มีอาบน้ำมนต์ก็เหมือนอาบน้ำนี่แหละมันล้างฝุ่นออกได้อาบเยอะๆมันแบบไม่ขลังอะไรเงี้ยจะต้องเอาสบู่ถูยังจะสะอาดอยู่มันทำให้ขลังอะไรเงี้ยไม่มีขลังหรอกนี่มันก็ขลังพอแรงแล้วมันหนีออกไม่ได้มันเป็นสิริมงคลนะครับโอ้มันก็เป็นพรามนั่นเองไปล้างบาปด้วยการอาบน้ำเห็นไหมอันนี้เป็นพรามแล้วอย่ามาเป็นพุทธเลยนะก็จะพูดถึงอ่ะไม่ได้พูดจะมาเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธนะมันไม่ใช่พิธีกรรมของไม่มีเดี๋ยวนี้พระนักบวชเราเนี่ยกลายเป็นหมอผีกลายเป็นเจ้าพิธีไปมีแต่พรามงั้นแหละอย่าลืมว่าคำว่าธูปเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าธูปะแปลว่าเครื่องทำควันหรือจะมาเรียนหนังสือกันมาเนี่ย ธูปะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่มีกฎไม่มีมุ้งอย่างนี้หรอกทีนี้โยมก็สงสารพระก็เลยไปจุดหาเครื่องทำควันมาเพื่อไล่ลิ้นยุงเขาเรียกว่าธูปะภาษาบาลีแต่ทีนี้คนก็พัฒนาขึ้นว่าทำเป็นอย่างนั้นไปให้มีควันขึ้นเอาไปเอามาคนจีนเข้าไปสู่นั้นไปเห็นก็เลยว่าหัวคิดดีก็เลยมาทำเป็นธูปขายซะเลยที่จริงเขาเอาไว้ไล่ยุงไม่ได้มาบูชาพระคำถามนะคะพุทธวจนะดีไหมครับหลวงตานี่พุทธวจนะทำไมยังไม่ดีแต่อย่าเอาความเห็นของตัวเองไปตีความนะอันนั้นเป็นความเห็นของตัวเองไม่ใช่พุทธวจนะต้องทำตามพุทธวจนะนะไม่ใช่ไปท่องเอาอย่างเดียวถ้าจะพูดถึงพุทธวจนะบุคคลใดพระบ่นแต่พุทธวจนะไม่ทำตามพุทธวจนะก็เหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับแต่โคคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโคทำไมถึงหมายความว่าอย่างนั้นถ้าไปฟังเทศแล้วได้บรรลุธรรมหลวงตาหรือครูบาอาจารย์เทศไว้จากหลวงตามหาบัวองค์หลวงตาเทศไว้บรรจาร์ว่าใส่ซีดีไว้3คันรถพ่วงหรือมั้งมึงฟังหมดเลยถ้ามึงอยากถามอะไรมึงไม่ต้องมาถามหลวงตาถ้าเรื่องภาษาธรรมมึงเข้าไปหา Google เนี่ยมีหมดมึงต้องไปท่องหรอกแต่ปฏิบัตินี่ที่ยากไม่ต้องมาถามเลยถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นะเรื่องอริยสัจ4เรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไป Google เลยพิมพ์เข้าไปมีหมดถ้าถามเรื่องสภาวะธรรมเรื่องอะไรที่ตัวเองสงสัยอ่ะอยากรู้จริงๆอ่ะถามนั่นค่อยเกิดประโยชน์ไม่ใช่ถามเพื่อเจาะจงว่าตัวเองมีคำตอบอยู่แล้วเอาไปถามลองภูมิว่าจะพูดแบบไหนประมาณนั้นอย่ามาลองเลยไม่มีภูมิให้ลองเลยอีกคำถามนะเจ้าคะปฏิบัติอานาปานสติแล้วผมมีอารมณ์รุนแรงกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรครับเพราะมึงจะเห็นอารมณ์ปีโทษชัดเจนขึ้นเป็นร้อยเท่าไม่ใช่เสื่อมนะมันจะเห็นคมชัดขึ้นความอารมณ์จะรุนแรงขึ้นความคิดก็จะฟุ้งซ่านขึ้นยิ่งมึงไปเหมือนมึงไปแย่มันอ่ะมันอยู่ดีๆมึงไปปฏิบัติไปแย่ไปคุยมันขึ้นมามันก็จะฟุ้งออกมาอันนั้นแหละเขาเรียกปัญญาขั้นต้นกระทบนิดหน่อยเนี่ยตุ๊บๆเลยแหละหัวใจรุนแรงมากเพราะมันจะอารมณ์มันจะเห็นอารมณ์ชัดเจนมากมีโทษมากงั้นคนจะเห็นโทษของอารมณ์เข้าใจไหมเขาถามเรื่องการให้ทานมาครับให้โดยไม่ต้องรู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะใช่ถ้าให้ยังติดตามมึงสะสมกิเลสสักวันหนึ่งมึงเข้าไปทำแล้วมึงก็ติดลบมึงไปทานกับคนอื่นเนี่ยพอเขาไม่รู้ดีพระองค์นั้นสึกไปกูไม่น่าทำกับแม่งเลยเนี่ยลบเลยฮะไม่จบทานอย่างนั้นมันต้องสละเลยอย่างเงี้ยมันต้องสละสิทานแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่งั้นก็อย่าทานเลยคือเราหวังผลไงครับว่าสิ่งที่เราทำไม่หวังมันก็ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเหตุอยู่แล้วมึงไม่ต้องไปหวังหรอกมึงสร้างแต่เหตุนี่แหละอริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลคือเราทำน้อยๆก็อยากได้มากๆบางคนใส่ข้าวทั้งหัวไม่มือใส่บาตรนะอยากได้ปราสาทราชวังมันหัวค้ากำไรเกินควรเกินไปกูจะได้กูจะใส่บาตรโอ้โหอธิษฐานอยู่2ชั่วโมงก็มีเกินกูไปกินกูหิวข้าวก็มีคนกว่าจะกูได้ข้าวโอ้โหยกใส่หัวแล้วยกไปกูว่าพอได้แล้ววะ